ัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฮวงจุ้ยเงินล้านนะคะรายการที่จะพาทุกท่านที่ชมรายการของเราไปท่องศาสตร์ของธรรมชาติที่ว่าด้วยเรื่องของฮวงจุ้ยแล้วก็โง่เฮงค่ะซึ่งใครหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องยากแล้วก็เป็นเรื่องไกลตัวจริงๆแล้วสามารถชมรายการของเราและปรับเปลี่ยนในเรื่องของโชคชะตาคุณได้เพียงแค่ชมตลอดต้นรายการถึงท้ายรายการค่ะและแน่นอนที่สุดนะคะสินแสที่เป็น1ใน5ของประเทศไทยที่มีคิวงานแน่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 นมากนะคะกับการบรรยายบวกกับการไปดูสถานที่ต่างๆนั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะขอต้อนรับอาจารย์แจ็คกี้หมิงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเลยคุณผู้ชมฝากมา1ทีต้องตีครับผมทำอะไรผิดครับเนี่ยผิดอะไรรู้ไหมว่าไปไหนมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็หาข้อมูลฮวงจุ้ยมาเพิ่มเติมอ้าวข้อมูลฮวงจุ้ยยังไงคะรายการเราเนี่ยคนดูเยอะมากต้องการอันที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัตถุดิบใหม่ๆที่จะเอามาให้ความรู้กับท่านผู้ชมแสดงว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้ใหม่ๆในสัปดาห์นี้ไม่ได้แอบหนีไปเที่ยวนะคะไม่ได้แอบหนีเพราะว่าไปถึงสิงคโปร์มาไปสิงคโปร์มาเลยใช่ใครไปกับใครก็เครื่องบินแล้วก็คุณแอร์โฮสเตสเขาก็อยู่เป็นเครื่องบินใช่ๆแต่คนข้างๆไปไม่รู้ว่าใครคนอื่นคนอื่นคนอื่นเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่หลุดไม่หลุดหรือจับได้ว่าพี่ตะกี้นะคะไม่ได้ไปสิงคโปร์จริงๆนะคะมาโทรมาในรายการของเราแล้วเดี๋ยวจะดูดวงหรือว่าดูโชคชะตาคุณจีเลยเพื่อเป็นการยืนยันว่าไปทำงานจริงๆจริงๆครับไม่มาหลอกว่านะไม่หลอกเพราะว่าโอ้โหเรางานแต่งานการเป็นสินแสฮวงจุ้ยเนี่ยมันไปทำงานก็เหมือนได้ไปเที่ยวด้วยเห็นว่าการไปในครั้งนี้เป็นการเชิญส่วนตัวของท่านบุคคลสำคัญท่านหนึ่งเลยใช่เพราะว่าใช่ครับอยากจะรู้ว่าฮวงจุ้ยท่านของเขาเนี่ยดีไหม oh. เราก็ดีใจที่เราได้ไปดูเพราะว่ามันมีอะไรที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยสำคัญเห็นว่ายอมที่จะขอรัดคิวท่านอื่นทุ่มทุนมหาศาลเชิญอาตะกี้ไปเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คิดเองแล้วกันคุณผู้ชมขาคือต้องงดทำรายการหนึ่งสัปดาห์เพื่อไปคุยกับบุคคลสำคัญท่านนี้จริงๆท่านปรึกษาเรื่องของในเรื่องของสุสานพูดหรือคะทั้งหมดเลยฮะทั้งทุสานทั้งบ้านเพราะว่าเป็นความสำคัญมากแล้วก็เฉพาะไม่ต้องบ้านหรอกแค่ห้องทำงานห้องเนี่ยถ้าเราจัดให้ดีมันก็ดีมากแล้วการจริงๆแล้วการไปดูฮวงจุ้ยหรือว่าไปดูสุสานหรือแม้การจัดฮวงจุ้ยให้กับบุคคลสำคัญต่างๆเหล่านี้ใช้เวลานานไหมคะพี่จิ๊กพี่จิ๊กไปตั้งหลายวันก็ดูก็คือ2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะครับแล้วก็เวลามันใกล้เคียงกันแต่ว่าบางทีแล้วเนี่ยมันก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งอย่างบางอันเนี่ยอาจจะต้องมีการคุยเขาอาจจะเอาพวกพวกเทคสถาปนิกหรือว่ามานากรมาช่วยออกแบบด้วยก็อาจจะมีการคุยกันในวงสนทนาด้วยเพื่อให้มันกระชับเพราะว่าเหมือนกับเวลาระวางแผนเอาไว้เสร็จแล้วเดินทางกลับเขาจะได้ทำงานเขาจะได้ทำงานต่อแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งกันทั้งหมดเลยงั้นเอาเป็นว่าถ้าเกิดท่านไหนนะคะอยากจะปรึกษาเป็นการส่วนตัวหรือว่าเชิญพี่แจ็คกี้ไปดูในรายละเอียดสำคัญลึกๆจริงๆที่คุณไม่สามารถดูเองได้นะคะก็สามารถโทรไปปรึกษาได้เป็นการส่วนตัวที่0805550644ค่ะหรือว่าอีกหนึ่งเบอร์นะคะ0901090ค่ะ1546364นะคะคุณสามารถโทรปรึกษาเป็นการส่วนตัวได้แต่เมื่อ1สัปดาห์หายไปต้องมีสิทธิพิเศษหรือว่าเรื่องราวพิเศษมาฝากคุณผู้ชมใช่ไหมคะวันนี้โอ้โหพิเศษสิยังไงบ้างคะก็วันนี้จะมาพูดถึงต้นตระกูลมังกรค่ะที่ทำให้ที่เวลาเขาคือเราคุยกันเรื่องสุสานพระพุทธมา2ครั้งแล้วก็หลายท่านโทรมาเยอะมากๆคนจีนที่อยู่ในเมืองไทยเยอะมากแล้วก็ให้ความสนใจบอกว่าได้ความกระจ่างดีก็อยากจะรู้ต่อว่าเอ๊ะมันมีรายละเอียดปลีกย่อยอะไรอีกไหมมันก็จึงมาถึงครั้งนี้ต่อไปใช่ค่ะมาด้วยเรื่องราวในวันนี้นะคะกับสุสานลักษณะภูเขาแบบต่างๆที่ส่งเสริมให้ตระกูลร่ำรวยคำว่าร่ำรวยเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่มีสตางค์ใช้นะถึงขั้นมีเหลือกินเหลือใช้กันเลยทีเดียวยังไงบ้างคะนี้เขาเขียนว่าร่ำรวยจริงๆเนี่ยร่ำรวยมากๆโอ้เอาที่หาร่ำรวยได้ยังไงครับพี่แจ็คกี้ก็คือว่าผมเคยเรียนให้ฟังแล้วว่าสุสานบรรพบุรุษเนี่ยนะครับจะส่งเสริมตั้งแต่รุ่นปู่ทวดรุ่นปู่ย่ามาจนถึงรุ่นแม่รุ่นลูกฉะนั้นไม่แปลกเลยที่ตระกูลใหญ่ๆในเมืองไทยเนี่ยก็เศรษฐกิจจะดีไม่ดียังไงไม่รู้แต่ก็จะรวยกันเข้าไปต่อเนื่องเหตุผลเพราะว่าเขาได้ทำเลการฝังสุสานที่ดีมากตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษเลยเหรอคะเอาเป็นว่าเป็น 4-5 เจเนเรชันเลยงั้นเริ่มต้นกันเลยที่ทำเลสุสานแรกเลยดีกว่านะคะผมเคยคุยกับท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็คุณฝ้ายไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือตัวเราเป็นรูปของสุสานเป็นรูปของสุสานนะคะครับแล้วนี่ก็คือป้ายเจียวปีเดี๋ยวกล้องเขาจะโพสเข้ามานะครับเขาเรียกป้ายเจียวปีนะฮะ
คือข้างหน้าเนี่ยซึ่งเวลาซิงแซไปดูเนี่ยก็จะวัดไอ้ป้ายเนี่ยครับให้มันรับกับพลังงานที่ดีตามหลักฮวงจุ้ยให้องศาได้นะคะใช่ครับแต่เอาเข็มทิศจีนไปวัดทีนี้ด้านหน้าเนี่ยก็จะคือตำแหน่งหมิงถางหรือเหม่งตึงที่ผมเคยพูดให้ฟังไปแล้วนะครับทีนี้เมื่อดูตำแหน่งสุสานเนี่ยสำคัญที่สุดคือต้องมาดูที่มังกรภูเขามังกรภูเขานะคะคืออะไรกันภาษาจีนเขาเรียกซัวเล้งเนี่ยคุณช่วยออกเสียงนะครับซัวเล้งนะคะนะครับอันแรกผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับมันจะเป็นลักษณะมังกรเรียกมังกรผงาดเป็นลักษณะเขาเรียกแซเล้งแซเล้งแซแปลว่าก่อเกิดนะครับเป็นลักษณะของมังกรที่ดีจากรูปนี้คำว่ามังกรผงาดเนี่ยเขาหมายความว่าอะไรมันหมายความว่ามังกรอันนี้ครับคุณฝ้ายท่านผู้ชมมันดูแล้วมันมีความแข็งแรงมันดูแล้วมันเขียวชอุ่มมันดูแล้วมันเป็นทิวขาวที่ดูแล้วแน่นดูแล้วมันอบอุ่นงั้นเอาง่ายๆถ้าสุสานเราอยู่ตรงนี้นะคะไอ้ลักษณะบรรยายการจินตนาการภูเขาออกมาด้านหลังต้องเป็นพื้นหนาแบบนี้ใช่ลักษณะทรงนี้จึงเรียกว่ามังกรผงาดแซเล้งนะคะใช่ครับมันเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกความเจริญรุ่งเรืองมากๆภูเขาย้ำว่าต้องดูชอุ่มต้องดูเขียวแล้วก็มีพลังต่อๆกันแบบนี้นะครับนี่คือลักษณะโซเล้งความร่ำรวยแรกนะคะกับแซเล้งนะครับอันที่สองนะครับผมให้ชื่อว่าเป็นมังกรมีเขาเรียกมีสุขคือเฮงหรือสุ่งเล้งนะครับความหมายของมันก็คือว่ากระแสพลังเนี่ยนะครับจะไหลจากข้างบนลงมาข้างล่างและมาบรรจบด้านหน้าสุสานนะฮะจะเห็นว่าจะวาดเป็นลูกศรจะมีลูกศรให้คุณผู้ชมเห็นนะคะว่าที่สุสานอยู่ตรงนี้นะคะและลักษณะทิวขาวที่อยู่ด้านหลังจะมีลูกศรชี้คุณผู้ชมเห็นก็คือว่ากระแสพลังมันจะมาจากข้างหลังเนี่ยโค้งมาโค้งมาเรื่อยๆนะครับไล่จากบนลงล่างลงบนลงล่างนะครับใช่ครับถูกต้องแล้วก็มันจะมาบรรจบข้างหน้านี่คือตัวสุสานเนี่ยครับนี่ก็คือมังกรที่เป็นลักษณะที่ดีอีกอันนึงดีไม่ใช่แค่ดีมากอีกอันนึงซึ่งขออนุญาตหมายความว่าภูเขาเนี่ย1 2 3 4ลูกนี้เรียงกันแบบนี้เลยหรือเปล่าคะใช่แล้วคุณฝ้ายคิดดูว่าหนุนไม่กี่ชั่วคนอย่างเงี้ยโอ้7มากกว่านะคะเนี่ยลองมองถึงว่ากินใช้ได้เลยนะคะใช่นะครับนี่คือลักษณะมังกรที่ดี2อย่างที่ผมยกตัวอย่างมาให้ดูสูงเล้งอันที่3เนี่ยเค้าเรียกเป็นมังกรแท็กซี่เล้งซีก็คือซีอ่ะตายคือมังกรมรณะยังไงคะลักษณะคือมันจะดูทื่อๆแข็งๆดูไม่มีชีวิตชีวาคือเมื่อเราใช้จินตนาการมองเนี่ยเหมือนกับมันไม่มีอาการเคลื่อนไหวเขาเรียกว่ามังกรมันตายนิ่งมันดูแข็งแข็งนิ่งนิ่งเห็นไหมเป็นแท่นกว้าง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 ขึ้นไปแบบนี้นะคะนี่คือตำแหน่งของสุสานบรรพบุรุษนะคะข้างบนเมื่อกี้ที่ผมว่าแซเล้งนี่คือเจริญรุ่งเรืองหลายชั่วคนใช่ไหมครับแต่ซีเล้งเนี่ยคือจนกันหลายครอบจนยังไงก็ไม่ได้เลยใช่ก็คือจากรุ่นปู่รุ่นทวดจนมาแล้วต่อมาถึงรุ่นลูกอีกถ้าเกิดไปเจอไอ้มังกรที่เป็นซีเล้งอย่างเงี้ยมังกรที่ตายแล้วอ่ะแต่มันก้ำกึ่งมากเลยครับพี่เจ๊กี้ระหว่างแซเล้งกับซีเล้งใช่คือตรงเนี้ยต้องดูให้เต็มไปถึงแซเนี่ยต้องใช้ประสบการณ์สูงเพราะว่าจะต้องดูว่าลักษณะภูเขาเนี่ยมันมีรูปลักษณ์เป็นแบบไหนว่ามันดูแล้วมันชอุ่มดูแล้วมันเขียวชอุ่มดูแล้วมันโปรเทคหรือดูแล้วมันเป็นมังกรที่ตายแล้วอย่างนี้ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เราควรจะต้องทำยังไงดีคะโอ้โหถ้าอย่างนี้คือมันจนมาหลายชั่วคนต้องย้ายอย่างเดียวเลยย้ายอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้แก้ไม่ได้นะคะและอีกหนึ่งทำเลอันหนึ่งเขาเรียกว่าเง็กเล้งเป็นลักษณะมังกรอมทุกค่ะนะฮะลักษณะของกระแสที่ดินจะย้อนหลังกลับเมื่อกี้เราเห็นว่าสูงเล้งเนี่ยมันกระแสลงด้านหน้าไอ้นี่พลังนี่คือจุดของสุสานนะคะนะครับมันเป็นมังกรที่ย้อนกลับข้างหลังขึ้นไปข้างบนอย่างนี้ใช่กระแสมันตีกลับกระแสตีกลับปุ๊บเนี่ยทำให้ยิ่งอยู่ยิ่งถดถอยยิ่งอยู่ยิ่งจนอย่างนี้มันก็เป็นเพื่อแน่ลักษณะความสวยงามหรือลักษณะรูปทรงจะตรงข้ามกับสิ่งที่ดีๆทั้งหมดเลยถูกต้องแก้ด้วยวิธีการย้ายเลยอย่างเดียวใช่เพราะว่าเรื่องของภูเขาเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมชาติจริงๆแล้วก็คือถ้าเกิดว่ามันแป๊กมาหลายชั่วคนแล้วเนี่ยผมแนะนำให้ย้ายดีที่สุดแล้วการเปลี่ยนแปลงหลังจากย้ายพลังย้ายหรือว่าลักษณะองศาของสุสานเนี่ยจะช่วยเปลี่ยนแปลงชะตาภายในกี่ชั่วคนคะย้ายเสร็จปุ๊บนะเขาบอกฝังยามทิ่วแล้วก็อีกยามหนึ่งก็รุ่งได้เลยหมายความว่าถ้าเกิดฝังโพลงไปแล้วตำแหน่งดีปั๊บเนี่ยพลังชีเดินเลยข้ามวันก็เดินแล้วสำหรับพลังชีใช่นะคะ delivery แหละ delivery มาต่ออีก1ทําเลสำหรับภูเขาต้นตระกูลมังกรเป็นยังไงภูเขาต้นตระกูลมังกรเมื่อกี้เนี่ยผมได้พูดกับคุณฝ้ายท่านผู้ชมไปว่ารุ่งเรืองมาหลายชั่วคนนะครับเขาเรียกว่าไถ่เจ้าซัวก็คือตำแหน่งเขาเรียกเป็นตำแหน่งตาทวดอ่ะปู่ย่าตาทวดอ่ะเนี่ยพอมาถัดมาอีกปุ๊บนึงก็จะเป็นตำแหน่งปู่ย่านี่คือทวดทวดนะฮะแล้วก็มาตำแหน่งตาทวดยายทวดปู่ย่า
แต่บอสเนี่ยก็คือพ่อแม่แล้วก็มาถึงรุ่นลูกถ้าภูเขามันหนุนกันมาลักษณะนี้แล้วกระแสพลังมันมาได้ลักษณะนี้นะฮะยาวลงมาเลยนะฮะอันนี้รุ่งมาตั้งแต่ไม่รู้กี่ชั่วคนนะฮะมาถึงรุ่นลูกนี่ยังแจ๋วอยู่แหละยังสุดยอดอันนี้คือภาพต้นตระกูลด้านหน้าคนเป็นสินแสเขาจะมองในเรื่องของลักษณะด้วยองศาด้วยและการทิศทางการมองเห็น180องศาเลยไหมคะหรือว่า360ผมดูพานอรามาเลย360เลยคุณผู้ชมขาไม่ใช่แค่ด้านเดียวนะคะต้องเป็นสินแสเท่านั้นถึงจะรู้ว่าทรงแบบนี้ลักษณะแบบนี้เขาเป็นยังไงและภาพล่างคืออันนี้คือเราให้เห็นภาพด้านหน้าพออันนี้มันมาดูภาพด้านข้างตัดเต็มขวามาก็คือถ่ายโจ้ส่วนเหมือนกันแสดงว่าตรงนี้นี่คือสุสานใช่ถูกไหมคะใช่นะครับไล่ไปว่าตาทวดปู่ย่าไล่มาพ่อแม่คือลักษณะภูเขาที่ซ้อนกันเป็นชนชั้นเป็นไหลลั่นๆๆๆจะเห็นว่าลักษณะของเขาเริ่มจากสูงแล้วก็ไล่พลังไหลลงมาถึงสุสานเลยใช่อันนี้ถือว่าตำแหน่งพวกแซนี่คือตำแหน่งลูกหลานนี่พอตำแหน่งได้ตำแหน่งพวกนี้หนุนนะโอ้โหอยู่แล้วคือรวยมากดีมากพี่คิดว่ามันเป็นภูเขาธรรมชาติมันจะสามารถหากันได้ง่ายๆเหรอคะไม่ง่ายยากมากแต่ว่าก็ถึงต้องเป็นต้องสินแสต้องเป็นคนช่วยดูแล้วก็ตำแหน่งพวกนี้เนี่ยก็เขาเรียกว่ายังไงล่ะครับมันเป็นเรียกว่าเป็นบุญวาสนาของแต่ละบุคคลที่จะได้พบเจอใช่อย่างของจีนตระกูลของเมืองจีนหลายครอบครัวที่ร่ำรวยแม้แต่คนสิงคโปร์ก็จะใช้ทำเลที่ดีนั่นแสดงว่าไม่จำเป็นต้องอยู่ประเทศเดียวกันก็ได้ในการวางสุสานบรรพบุรุษไม่จำเป็นสมมุติว่าเจ้าสัวอยู่เมืองไทยแต่ตำแหน่งของเขาคงซื้ออาจจะอยู่ที่ปักกิ่งหรือไปจริงหรือเซี่ยงไฮ้ก็รุ่งได้หมดอันนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่สุดนั่นน่ะสิคะนี่คือพลังธรรมชาติที่เรานำมาฝากกันอันนี้ภาพวาดสวยไหมสวยฝีมือใครคะลายมือวาดหวานใครคะให้เครดิตกับบรรณากรหญิงมันทำอะไรเด็กน้องอะไรคะเด็กหญิงปรวีนาทองเด็กหญิงปรวีนาทองนะคะน้องเป็นคนวาดให้ขอบพระคุณมากนะคะที่ทำให้รายการเรามีสีสันมากขึ้นดีกว่าเรามีคุณพ่อเยอะเลยอุตายรู้เลยนะคะเอาเป็นว่านี่คือในเรื่องของสุสานนะคะต้นตระกูลมังกรที่สร้างความร่ำรวยให้กับรุ่นลูกหลานแล้วก็รุ่นบรรพบุรุษต่างๆที่ไล่มากว่าชั่วอายุคนนะคะคุณผู้ชมล่ะคะเราหันมาใส่ใจดูแลในเรื่องของสุสานบรรพบุรุษกันบ้างหรือเปล่าบางคนละเลยบางคนอาจจะไม่ได้มีเชื้อสายจีนแต่ถ้าวันนี้คุณจะเลือกทำสุสานทั้งทีหรือว่าเลือกที่จะตั้งตระกูลมังกรเกิดขึ้นในช่วงอายุคุณคนก็ทำได้เหมือนกันใช่ไหมคะเดี๋ยวผมขออนุญาตให้กล้องโคลดเข้ามาที่ภาพอีกครั้งนึงนิดนึงนะครับผมชี้ดูนิดนึงเดี๋ยวเกือบลืมคือทั้งหมดที่ให้ดูเนี่ยนะครับจากข้างบนข้างล่างเนี่ยขอย้ำว่าถ้าได้แบบนี้แล้วภูเขาต้องเขียวชอุ่มนะครับไม่ใช่ว่าได้รูปทรงตามสินแสบอกแล้วปุ๊บทำไมไม่ดีเพราะว่าบางทีไปเจอภูเขาพวกภูเขาที่มันบอกว่าต้นไม้ไม่มีเป็นหินเป็นอะไรที่มันแบบเป็นภูเขาแบบเป็นหินมันเขาเรียกว่ามันชื้นอันนั้นไม่ใช่เรื่องดีนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นลักษณะทรงนี้ถูกต้องก็ไม่ใช่ดีนะครับต้องให้มันเขียวชอุ่มแบบนี้ถึงจะดีนะครับเดี๋ยวขอภาพข้างบนทิ้งถ้าเป็นจริงๆแล้วที่ภูเก็ตจะค่อนข้างเยอะเยอะเยอะมีอย่างนี้เยอะนะคะที่จังหวัดภูเก็ตไล่ขึ้นไปด้านบนเลยค่ะนะครับเนี่ยครับจะเนี่ยเป็นทางลองดูจากภาพที่ท้ายไว้ที่ภาพนี้แล้วกันนะคะถ้าเกิดท่านไหนนะคะอยากจะจัดตั้งสุสานบรรพบุรุษนะคะลองหาทำเลที่เป็นฮวงซุยที่ดีแบบนี้นะคะแล้วต้นตระกูลของคุณจะเป็นต้นตระกูลมังกรสร้างความร่ำรวย7ชั่วอายุคนขึ้นไปค่ะนี่คือช่วงแรกของรายการฮวงจุ้ยเงินล้านนะคะสำหรับช่วงหน้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่หายไปคุณสุก็มีโทรมาตามหาติดตามทาง Facebook ไฟบ้างทาง Instagram ไฟบ้างถามในเรื่องราวของโง่เฮงบุคคลที่มีโง่เฮงดีและมาเผยดีกว่ามาเผยว่าหน้าเขาเนี่ยลักษณะจริงๆแล้วเป็นยังไงทำไมถึงเรียกว่าดีแล้วดีแบบนี้จะมีโชคชะตายังไงบอกว่าเผยคือต้องเป็นคนดังสิต้องเป็นคนดังแล้วทุกคนต้องรู้จักด้วยค่ะสามารถวิจารณ์ได้เลยนะคะในช่วงหน้าค่ะ